กไม่ผ่านเอาละไปเลยการโจทย์ปัญหาการและการแสดงวิธีทำเอาเริ่มเลยพร้อมยังพร้อมแล้วฝึกคิดลองทำข้อที่หนึ่งเอาอ่านโจทย์พร้อมกันทั้งต้นทางและปลายทางหนึ่งสองสามเก่งมากค่ะสิ่งที่โจทย์ต้องการทราบสิ่งที่โจทย์กำหนดให้สิ่งที่โจทย์กำหนดให้เอาเร็วมากค่ะเวลาคุณครูถามน้องต้องตั้งใจฟังอ้าวฟังคุณครูจะถามต่อถามใครดีอ้าวน้องคนสวยจากโจทย์ข้อนี้ใช้วิธีอะไรในการคิดแก้ปัญหาโจทย์วิธีคูณน้องคิดยังไงคะเอาจำนวนไหนสามเก่งมากค่ะ3คูณด้วย129 3ก็คือจำนวนกลุ่ม129ก็คือจำนวนที่เป็นสมาชิกอยู่ในกลุ่มนั่นเองคิดง่ายๆใครบอกว่าเป็นวิธีบวกบ้างการนับเพิ่มครั้งละเท่าๆกันก็คือการคูณนั่นเองก็คือนับเพิ่มกี่ครั้งข้อนี้3ครั้งเก่งมากค่ะใครบอกว่าเอา3ไปบวกกับ129บ้างข้อนี้เป็นวิธีคูณนะคะนับเพิ่ม3ครั้งครั้งละ129อ้าวพร้อมหรือยังจดเสร็จยังคะใครจดเสร็จแล้วยกมือกี่คนเนี่ยเพิ่งได้5คนเองเร็วแข่งกับเวลาค่ะเดี๋ยวไม่ทันยิ่งเราฝึกคิดเท่าไหร่เยอะเท่าไหร่เราก็จะได้เปรียบไปกันเลยวิธีทำเสื้อราคาตัวละ129บาทอ้าวแม่ซื้อเดี๋ยวคุณไม่ใช่เดี๋ยวคุณครูขอขยับหน่อยของครูอ่ะถูกแต่เวอร์ชันไม่ค่อยจะเสถียรกันเดี๋ยวนะคะแป๊บหนึ่งThank you.
บร้อยเอาละเสื้อราคาตัวละ129บาททำไมถึงบอกว่าทำไมถึงนำจำนวน129บาทเป็นตัวตั้งเพราะมีจำนวนหลักมากกว่าสะดวกในการคูณนั่นเองการคูณสลับที่กันได้ไหมคะสลับที่กันได้ผลคูณก็ยังคงเดิมเริ่มคูณหรือยังเอ่ยเรียบร้อยหรือยังพี่ช้างเทอมนี้แลล้าๆลงนะเป็นอะไรหรือเปล่าไม่ได้กินข้าวเช้าหรอนักเรียนคุณครูบอกแล้วไม่รู้กี่ครั้งแล้วว่าข้าวเช้าอ่ะให้ทานมาทุกเช้าไม่งั้นนะนักเรียนจะสมองล้าอดมาทั้งคืนและตอนเช้าก็ยังไม่ทานอีก3คูณ9ได้เท่าไหร่คะได้เท่าไหร่เขียน7ในหลักหน่วยทดดูสิเดี๋ยวๆๆคุณครูขอแก้สไลด์หน่อยนะคะทำไมมันขยับหมดเลยเนาะทดแล้วนะคะทด2ในหลัก10 3คูณ2ในหลัก10ได้3คูณ2 10ได้60กับตัวทดอีก2ก็จะเป็นได้เท่าไหร่คะ8ต่อไป3คูณ1ในหลัก100ได้300เพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบ387หน่วยเป็นบาทหรือเป็นตัวเนี่ยบาทแม่ต้องจ่ายเงินทั้งหมด387บาทเออไปเป็นตัวได้ไงอ่ะเวลานักเรียนตอบเนี่ยหรือตรงนักเรียนสรุปแล้วเราได้คำตอบแล้วเราสรุปเนี่ยเราต้องนำประโยคสิ่งที่โจทย์กำหนดให้อ่ะดึงลงมาแต่คำว่าเท่าไรเอามาไหมเท่าไรเอามาไหมไม่ต้องเอามาเขียนแต่บอกว่าแม่ต้องจ่ายเงินทั้งหมด387บาทใครเรียบร้อยแล้วขีดเส้นใต้ตรงต่ออบตอบน้องก็ขีดเส้นใต้ด้วยนะคะเนี่ยโดยมากชอบลืมบรรทัดนี้แล้วก็ตรงนี้ก็ลืมขีดไม่รู้เป็นโรคอะไรใครเรียบร้อยแล้วข้อนี้ยกมือเหลืออีกเยอะไหมลูกเหลืออีกเยอะไหมแอคพึ่งตอบตอบอ้าวขอมืออีกหน่อยนึงใครเรียบร้อยแล้วยกมือกาฟิลเรียบร้อยหรือยังเรียบร้อยยังเลยอีกเยอะไหมเดี๋ยวคุณครูจะไปดูมาตรงไปตรงนี้
โอเคเรียบร้อยนะคะอ้าวไปต่อข้อที่2ใครที่ไม่ทันเว้นไว้1หน้ากระดาษเลยไปต่อหน้าที่2คุณครูไม่รอแล้วอ้าวข้อที่2พี่ฝากเงินธนาคารไว้เดือนละ 1,500 บาทฝากมาแล้ว9เดือนพี่มีเงินฝากทั้งหมดเท่าไหร่แสดงว่าพี่คนนี้มีการออมไหมมีการออมเงินนักเรียนเคยออมเงินไหมคะเคยค่ะใครมีกระปุกออมสินที่บ้านมีตัวอะไรมั่งมีรูปอะไรมั่งเดี๋ยวพอนี่เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวพอเสร็จแล้วก็ไปแคะออกมาซื้อขนมเปล่าไม่ต้องไปแคะอ้าวถามต่อเอากลุ่มโน้นดีกว่าสิ่งที่โจทย์ต้องการทราบข้อนี้ก็คือสงสัยแบตหมดแล้วมั้งอันนี้สิ่งที่โจทย์ต้องการทราบข้อโน้นบนกระดานสิ่งที่โจทย์ต้องการทราบก็คือสิ่งที่โจทย์ต้องการทราบไม่ใช่สิ่งที่โจทย์กำหนดให้พี่มีเงินฝากทั้งหมดเท่าไหร่สิ่งที่โจทย์กำหนดให้เอาใครดีอ่ะเอาน้องก็ได้สิ่งที่โจทย์กำหนดให้เก่งมากค่ะเป็นวิธีอะไรคูณเป็นวิธีคูณบางคนบอกว่าวิธีคิดก็คือใช้ทั้งวิธีคูณและวิธีบวกก็ได้แต่ในการแสดงวิธีทำเราจะใช้วิธีคูณบางคนบอกว่าที่บอกว่าเป็นวิธีบวกกับครูจิมมี่ก็เอาอะไรคะ 1,500 บวกกันอีกครั้ง9ครั้งพอดีแหละพรุ่งนี้จะเสร็จหรือเปล่าล่ะเรียบร้อยไหมเผลอๆเป็นไงคะผิดใช่ป่ะมันยาวเฟ้ยเลยอ่ะวิธีคิดอ่ะหรือว่าใครบอกว่าเอา 1,500 บวกกับ9มีใครบอกอย่างนี้ไหมไม่มีนะคะเอาละวิเคราะห์โจทย์กันเรียบร้อยแล้วเขียนโจทย์เรียบร้อยยังคุณครูปลายทางช่วยเขียนบนกระดานไว้ให้นักเรียนด้วยนะคะแต่วิธีทำลองให้นักเรียนลองทำดูว่าจะทำได้ไหมในข้อนี้เราจะนำจำนวนไหนเป็นตัวตั้งหนึ่งพันห้าร้อยเป็นตัวตั้งตัวไหนเป็นตัวคูณคะ9จบชั่วโมงคุณครูขอตรวจสมุดด้วยนะคะใครที่เขียนไม่ทันบางคนไม่ใช่ไม่เขียนไม่ทันบางคนไม่ทำเลยนั่งเฉยคุณครูจะให้คะแนนเต็มไหมแบบเนี้ยคะแนนความตั้งใจคะแนนของสมุดไม่ให้แต่บางคนนะสมมติวันนี้เขาไม่ได้มาเรียนใช่ไหมคะพอพรุ่งนี้เช้าเขาไปขอเพื่อนดูเขาจดเขียนโจทย์อะเขียนโจทย์แล้วเขาก็มานั่งทำน่ารักมากเลยผลสุดท้ายก็คือเขาได้ทำทุกวันน่ะใช่ไหมไม่มีวันไหนที่ไม่ได้ทำเลยอ
ิธีทำได้ยังวิธีทำพี่ฝากเงินธนาคารเดือนละ 1,500 บาทนักเรียนจะเขียนเครื่องหมายจุลภาคหรือไม่เขียนก็ได้นะคะแต่ในเวลาตอบนักเรียนต้องใส่เครื่องหมายจุลภาคด้วยฝากมาแล้ว9เดือนพี่น่ารักมากเลยเนี่ยเดือนละ 1,500 เยอะนะคะฝาก9เดือนเป็นหมื่นดูซิจะเป็นหมื่นไหมอ่ะเก้าคูณศูนย์ในหลักหน่วยได้ศูนย์9คูณ0ในหลัก10ได้0 9คูณ5ในหลัก100ได้45เขียน5ในหลัก100ทด4ในหลักพันต่อไปคูณในหลักพันค่ะ9คูณ1เป็น9บวกกับอีก4ก็จะเป็น13พี่ฝากเงินทั้งหมดโอ้โหได้เป็นหมื่นๆเลยใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้ค่ะเขียนก็ได้ไม่เขียนก็ได้คุณครูไม่ว่าแต่นักเรียนต้องเขียนตัวเลขให้ตรงหลักหน่วยเป็นบาทไม่ได้ตอบหน่วยเป็นเดือนนะคะต้องระมัดระวังมากเวลาตอบนำประโยคที่โจทย์ต้องการทราบดึงลงมาด้วยแต่คำว่าเท่าไรเอาลงมาไหมไม่เอามาพี่ฝากเงินทั้งหมด 13,000 อ้าวเดี๋ยวคุณครูใส่เขียนเครื่องหมายจุลภาคผิดที่คุณครูขอเอาออกแล้วกันเนาะอ้าวแป๊บหนึ่งค่ะใช่ค่ะเหรอเก่งมากเลยค่ะเขียนตัวเลขถูกหลักไหมใส่ตรงหลักไหมคะตรงค่ะตรงนะคุณครูคิดเอาเครื่องหมายจุลภาคออกหมดคุณครูมาเขียนใหม่ตรงนี้ที่ไม่ให้ใส่เครื่องหมายจุลภาคตรงนี้เพราะว่าบางคนน่ะเขาเขียนติดกันไงก็ไม่รู้จะใส่ตัวเลขตรงไหนโอเคไหมข้อนี้ผ่านไหมคะผ่านนะใครเรียบร้อยแล้วยกมือใครเรียบร้อยแล้วยกมือดูซิจำนวนเยอะไหมแอคถึงไหนพี่แอคถึงไหนโอ้ตอบแล้วพี่แอคอ้าวไปได้เลยงั้นน่ะคุณครูไปสไลด์ต่อไปได้เลยนะคะ